มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ประชาชนให้ความนับถือและพากันเดินทางแวะเวียนเข้าไปจำนวนมากนะคะสำหรับที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณบริเวณริมถนนสายบางประอินบางบัวทองใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรหมู่ที่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรวันที่6กรกฎาคม2563นะคะมีนักหาเลขจำนวนมากเข้าร่วมพิธีต่อเส้นวาสนาเปิดถุงเงินในฝ่ามือจากท่านอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณประธานมูลนิธิพลังพุทธคุณค่ะเพื่อเสริมความร่ำรวยเงินทองเนื่องจากเป็นวันหยุดเข้าพรรษานะคะรวมทั้งคนมาทำบุญถวายเทียนพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะทางนี้นะคะยังได้ส่องเลขจากอ่างน้ำมนต์ที่ศาลาบุญช่วยบริเวณหน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธเพื่อหวังโชคลาภนะคะโดยตัวเลขจากเทียนทั้งหมดมีเลข2 3 4 5 7และ8ค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกิดจากอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณได้ทำพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขโสรสรตะนะคะเป็นพิธีกรรมโบราณเมื่อประชาชนได้เห็นจึงนำไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อหวังว่าจะถูกรางวัลกันบ้างค่ะสำหรับใครที่ชอบเลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณนะคะวันเข้าพรรษาสามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่กันได้นะคะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ